าไปที่แบ็คลิสต์เลยค่ะแล้วก็หนึ่งเลยนะคะสองเช็คจนกว่าจะมั่นใจจริงๆถามหาหลักฐานจริงๆอันนี้เขาก็ทำมาแนบเนียนจนเราแบบเนียนมากขนาดตัวจองนะคะเป็นเหมือนระบบจองรถดีๆเลยอ่ะแล้วก็มีการคลิกแนบไฟล์แนบลิงก์อะไรแบบคือดูจริงจังดูแบบน่าเชื่อถือมากมันดูแนบเนียนมากจริงๆจนเรารู้สึกว่าอันนี้มันควรต้องมาเตือนแล้วล่ะมันต้องมาแจ้งความไว้แล้วล่ะมั่นใจว่าเขาเป็นคนร้ายจริงๆ 100% ค่ะเพราะว่าพอคลิกเข้าไปชื่อวิทูลยอร์เซฟเนี่ยมีแบ็คลิสต์มีหมายจับก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหใช่ค่ะคือด้วยความแบบเราไปเข้าไปในเพจที่เพจเนี้ยมันเชื่อถือได้ไงแล้วเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าจะว่าเขาจะไม่สกรีนเราไม่คิดว่าเขาจะมาแฝงตัวแล้วมันคือจังหวะเขาดีมากเพราะว่าพอเขาเหมือนพอเราโพสต์ปุ๊บเนี่ยเขารู้ความต้องการว่าเราต้องการรถเขาส่งหน้าม้ามาไม่คิดว่าน่าจะมีประมาณ3อะค่ะที่เข้ามารุมเราในการที่จะมายื่นข้อเสนอในราคาเดียวกันอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วพอเรารู้ว่าเขาดีลิทตัวเองออกไปปุ๊บเราไปโพสต์ถามปุ๊บในเขามีการเปลี่ยนชื่อในตัว Messenger เขาอะเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ก็เลยวันนี้ก็เลยปริ้นเอกสารมาให้ทางนี้ดูนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางเพราะว่าเราก็มีเลขบัญชีมีเบอร์โทรศัพท์มีหน้าของโปรไฟล์ของคนที่เป็นไฮโซคนนี้เป็นคนดังคนนี้เลยอะค่ะก็ไม่ทราบคิดว่าไม่น่าเกี่ยวตอนแรกอาจคิดแต่ถามว่าถ้าเกิดคนไม่รู้ว่าตักมาก่อนด้วยโปรไฟล์ที่รูปดีขนาดนี้ก็ต้องเชื่อนะคะว่าเขาเป็นเฮียแล้วตอนที่คุยอ่ะเขาก็ไม่ได้บอกเขาเชื่ออะไรถามว่าเราเอะใจไหมเราเห็นรูปตอนแรกเราไม่ได้ดูรูปไงคะพออัดไลน์ปุ๊บเนี่ยมันคุยเลยอ่ะเราไม่ทันได้ดูรูปมาดูอีกทีตอนมันออกจากรูปออกจากไอ้นี่ไปแล้วค่ะคือเห็นแบบเป็นรูปเล็กๆถูกไหมคะในไลน์อ่ะค่ะใช่ก็เลยคือลำไรว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแต่ก็แต่ว่าด้วยความที่อยากได้เงินคืนมากกว่าก็เลยไม่มีการถามชื่อเขาว่าเฮียอะไรคุยติดต่อคุยเขาก็เขาก็คุยดีแบ่งรับแบ่งสู้ดีแล้วก็ไปปิดการติดต่อเลยเขาก็ดีลีฟเป็น empty chat ไปเลยค่ะวันนี้เราเอาหลักฐานเลยมาก็มีที่ปริ้นที่ไปคุยใน messenger เนี่ยค่ะใน Messenger เนี่ยค่ะมีหลายหน้านะคะเป็นบทความที่ในข้อความที่เราใช่ค่ะข้อความในการคุย Messenger ใช่แล้วก็มีสลิปเงินเรียกอะไรนะที่เขาแนะนำเรียกที่เขาแนะนำรถเช่าอะไรเชอะไรกลุ่มรถเช่าเชียงรายค่ะหมายถึงว่ากลุ่มที่ไปโพสต์นะคะกลุ่มที่เราโพสต์ก็ไปใช่คือกลุ่มรถเช่าเชียงรายรถเช่าเสร็จแล้วก็คนชื่อกุ๊กเข้ามาใน Messenger ส่วนตัวในอินบ็อกซ์มาแนะนำให้แนะนำตัวเองว่าเนี่ยเขามีรถอย่างนี้นะรถประมาณนี้นะราคาเท่านี้นะให้ติดต่อกับแอดมินใช่ถ้าสนใจให้ติดต่อเข้าไปที่ลิงก์นี้แล้วบอกว่าสนใจเขาทำยังไงก็เลยบอกว่าลิงก์นั้นพอกดไปแล้วเป็นอะไรก็เป็นเพจค่ะเพจชื่อ KK Car Rent เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะอันนี้ค่ะแล้วมีคนเข้าไปรีวิวในเพจเข้าไหมยังไม่ทันที่เข้าไปดูค่ะนี่ค่ะเพจนี้ KK Car Rent ค่ะก็เลยคือดูแล้วก็น่าเชื่อถือประเด็นคือตอนที่เข้าไปคุยกับน้องแอดมินอะวิธีการจ่ายเงินกับวิธีการแนบลิงก์ในการแนบคลิปอะค่ะคิดตัวไฟล์ตัวเนี้ยที่เราจ่ายเงินแล้วเนี่ยเข้าไปที่ตัวบุ๊กกิ้งเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือมากค่ะสร้างไว้แนบเนียนมากจนดูดีมากดีกว่าเจ้าอื่นๆเอาง่ายๆค่ะซึ่งปกติเราไม่ได้เช่ารถขนแรกเราจังหวัดอื่นเราก็ไปเช่ามาอะไรเงี้ยมันก็เอาจริงมันดูไม่แนบเนียนเท่านี้ด้วยซ้ําแต่เจ้าอื่นเขาเป็นเจ้าจริงอะนะคะเพิ่งเคยเจอขนแรกค่ะกับการที่ถูกแบบมิจฉาชีพหลอกได้ขนาดนี้ค่ะใจแน่ว่าเป็นลักษณะเป็นกลุ่มไม่น่าใช่คนเดียวค่ะเพราะว่าอย่างน้อยมีแอดมินผู้หญิงละ1คนผู้ชายคนที่เป็นเฮียคนที่2คนที่กุ๊กเนี่ยคนที่3กุ๊กนี่ก็อาจจะเป็น